GView Advice Asrock KingT Network Magnus สวัสดีครับที่อยู่ในวันนี้ก็จะเป็นบอร์ดจากทาง Asrock อีก1รุ่นนะครับในชื่อรุ่นว่า Z270 Pro 4นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตระกูล Pro นะฮะซึ่งตระกูล Pro นี้ก็เรียกได้ว่าในตั้งแต่การใช้งานทั่วๆไปจนไปถึงการเล่นเกมก็รองรับฟีเจอร์มาครบครันเช่นกันนะครับตัวนี้ยังเป็นชิปเซ็ต Z270 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ CPU ตระกูลลงท้ายตัวเคจากทาง Intel นั้นก็มองตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าบันเดิลของบอร์ด ASRock Z270 Pro 4ตัวนี้นะครับก็ให้มาหลักๆตามมาตรฐานบอร์ดทั่วไปนะมันจะเป็น Quick Solution Guide คู่มือ UD Bundle ตรงนี้เป็นพวกซอฟต์แวร์ Utility ต่างๆนะครับแล้วก็สาย SATA มาให้1ชุดนะครับใน1ชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด2เส้นนะฮะเป็นแบบหัวฉากอันนึงแล้วก็หัวตรงอันนึงสุดท้ายจะเป็น IO Shield นะครับที่ทุกบอร์ดต้องมีมาให้ว่ากันเรื่องหน้าตาของบอร์ดโดยรวมกันก่อนเลยนะครับบอร์ดตัวนี้เป็น1ในตระกูล Pro นะฮะก็ตามชื่อ Pro 4นะครับทำให้ PCB ของเขานั้นมีเขียนสกรีนคำว่า Pro อันใหญ่เลยนะครับโดยตรงที่ตัว O นี่ก็อย่างที่เห็นนะฮะตรงกลางเขาจะเป็นฐานไบออสนะครับก็เรียกได้ว่าคือออกแบบมาฉลาดดีนะฮะลงตัวพอดีเลยตรงนี้การสกรีน PCB ของเขาก็จะมาในแนวเดียวกับบอร์ดตระกูลไทชิตั้งแต่ของเจนที่แล้วนะครับก็คือมีการสกรีนสีขาวบนตัว PCB สีดำก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของบอร์ดยี่ห้อนี้ดีฮะภาคจ่ายไฟของเขานะครับก็มีมาทั้งหมด10เฟสนะครับล้อมรอบซ็อกเก็ต LGA 1151ตรงนี้ซึ่งก็ตามแบบฉบับของ Z270 ก็ต้องเป็นซ็อกเก็ตนี้อยู่แล้วนะครับ Celeron Pentium i3 i5 i7 เอาอยู่หมดนะครับตามชิปเซตของตัวนี้เลยเป็น Z ก็รองรับตัว K ด้วยนะครับสำหรับภาคจ่ายไฟที่บอกไป10เฟสเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรองรับการโอเวอร์คล็อกได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเป็นบอร์ด ATX มาตรฐานสล็อตแรมก็ต้องมีมาให้ทั้งหมด4ช่องนะครับตรงนี้ก็รองรับ 64GB Non-EC ตามแบบฉบับของ Z270 นะครับโดยที่บัสที่เขารับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 3733 MHz ในโหมด OC นั่นเองมาดูที่ expansion slot บ้างนะครับตรงนี้ก็กำหนดเลยว่าใส่การ์ดจอได้กี่ตัวนะครับสังเกตดีๆตรงขนาด X16 หรือว่าขนาดการ์ดจอมาตรฐานเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับจะวิ่งเป็นโหมด X16 แล้วก็ X4 นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถทำ AMD Crossfire X ได้แต่ว่าไม่สามารถทำ NVIDIA SLI ได้นะครับเพราะ SLI เขาจะต้อง require แล้วเป็น X8 อย่างน้อยแต่ตัวนี้เป็น X16 แล้วก็ X4 นะฮะส่วนตัวอื่นนะครับก็มี X1 มาทั้งหมด3ช่องแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น PCI มาตรฐานอีก1ช่องนะครับง่ายๆคุณก็สามารถยัดการ์ดจอได้ตามช่อง X1 เช่นกันนะคุณต้องการไปขุด Bitcoin นะฮะแต่ว่าคนที่ต้องการจะเล่นเกมนะครับมีมาให้2ช่องสำหรับ CrossfireStorage ความเร็วสูง M.2 ก็มีมาให้2ช่องนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะ2ช่องใหญ่ด้านล่างเนี่ยจะรองรับทั้ง PCI Express SSD แล้วก็เป็น SATA SSD ก็ได้นะครับส่วนตัวบนสุดจะเห็นว่าเป็น M.2 ขนาดเล็กนะครับเขาเขียนมาเลยว่า M.2 Wi-Fi นะเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้แค่ตรงชิป Wi-Fi แยกขึ้นมาเท่านั้นนะครับ Storage ไปใส่2ช่องล่างเอานอกจาก M.2 2ช่องเมื่อกี้แล้วนะครับยังคงมี SATA มาตรฐาน 6GB หรือว่า SATA 3ไม้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันด้วย IO กันบ้างนะครับ IO นี้ก็เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีฝาปิดครอบขึ้นมาแต่อย่างใดนะฮะซ้ายสุดหรือว่าด้านบนจะเป็นช่องสำหรับ Antenna สำหรับคนที่ต้องการจะใส่การ์ด Wi-Fi เสาออกตรงนี้นะฮะถัดมาจะเป็น PS2 นะครับ PS2 ได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ด USB 3.0 นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มี 2.0 มานะเป็นสีฟ้าด้วยตรงนี้นะครับใต้ PS2 ขยับมาจะเป็นDVI 1ช่อง VGA 1ช่อง HDMI อีก1ช่องนะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะครับแต่ว่าก็จะเป็น 3.0 นะครับตรงนี้แล้วก็ Type A เช่นกันที่วางอยู่ตรงนี้ทั้ง2อันนี้ก็จะรองรับตรงเทคโนโลยี ASRock Full Spike Protection หรือว่าป้องกันพวกไฟกระชากอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับขยับมาจะเป็นช่องสำหรับ RJ45 Gigabit LAN นะครับตรงนี้เป็นชิป Intel นะฮะมีไฟ LED ติดขึ้นมาด้วยตอนใช้งานแล้วก็ USB 3.0 อีก2ช่องนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็น HD Audio Jack ซึ่งมี Line-in Front Speaker แล้วก็ไมโครโฟนครับระบบเสียงของบอร์ดตัวนี้นะครับจะใช้โคเดกเป็น Realtek ALC892 นะครับซึ่งก็เอาท์พุตเป็น 7.1 Channel แบบ HD Audio เช่นกันทางด้านราคาก็
ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทาง ASRock Thailand ไม่ได้แจ้งมาอาจจะเป็นเพราะว่าราคาเมนบอร์ดก็มีสวิงขึ้นสวิงลงกันบ้างนะครับตอนนี้ส่วนฟีเจอร์ของเขาตัวนี้ผมมองว่าเป็นบอร์ดระดับกลางนะครับที่รองรับฟีเจอร์ครบครันไม่ว่าจะเป็น Ultra M.2 2ช่องใส่ Storage แรงๆได้สบายๆนะครับมี M.2 Key E มาอีกนะสำหรับคนที่ต้องการจะใส่พวกชิปไวเลสเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็หาซื้อกันได้ทั่วไปเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพของบอร์ดตัวนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าใช้ออนบอร์ดยังต่อจอได้3จอด้วยเช่นกันนะฮะยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท ASRock ประเทศไทยด้วยครับที่ส่งเมนบอร์ดรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ